ตามรอยทุดงพระอริยสงฆ์แห่งเมืองเลยหลวงปู่สามาอจุตโตวัดป่าอัมพวันจังหวัดเลยเมืองเลยเป็นดินแดนแห่งสงฆ์สุปฏิปันโนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพของคนทั่วไปมากมายกล่าวสำหรับหลวงปู่สามาอจุตโตแห่งวัดป่าอัมพวันบ้านไร่ม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นพุทธัตตะเถระแม้ท่านจะมรณภาพไปหลายปีแต่ก็ยังเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนและสาธุชนชาวไทยได้ไปกราบไหว้บูชาไม่ได้ขาดหลวงปู่สามาอจุตโตเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของเมืองเลยครองตนอยู่ในเพศสมณะเสมอต้นเสมอปลายอยู่ในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาอย่างยาวนานได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีความสามารถสูงและอุทิศตนพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในโอกาสนี้จึงใคร่ขอนำเรื่องราวอัตโนประวัติปฏิปทาอันน่าสนใจในระหว่างการเที่ยวทุดงของท่านมานำเสนอพระอาจารย์สามาอจุตโตนามเดิมท่านชื่อมานามสกุลสินทองเกิดเมื่อปีมะโรงเดือน7ขึ้น7ค่ำตรงกับวันที่3เมษายนปีพุทธศักราช2447ที่บ้านขามเปลี่ยตำบลจระเข้อำเภอพระลับจังหวัดขอนแก่นโยมบิดาของท่านชื่อนายลุยสินทองโยมมารดาชื่อบุญมีท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน8คนคือ 1. นายชาลี 2. พระอาจารย์สามาอจุตโต 3. นายกา 4. นายทา 5. นางทอง 6. นายลอน 7. นางสอน 8. นายสุนทรหลวงพ่อสามาเคยเล่าว่าสมัยเมื่อท่านเป็นเด็กท่านชอบไปทำบุญที่วัดในตอนเช้าถ้าวันไหนไม่มีอาหารดีๆสำหรับถวายจังหันมีแต่น้ำพริกปลาร้าอย่างเดียวท่านก็ไม่อยากจะไปวัดนอกจากนั้นท่านยังเมตตาสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เวลาเห็นพวกเด็กๆจะฆ่าสัตว์ท่านก็จะเข้าไปห้ามปรามเห็นใครจับสัตว์มาเพื่อจะฆ่าเป็นอาหารท่านก็จะสละทรัพย์ของท่านขอซื้อชีวิตสัตว์เอาไว้หรือเอาเข้าของแลกเปลี่ยนชีวิตสัตว์ตัวนั้นแล้วนำมันไปปล่อยให้รอดพ้นจากความตายท่านทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำนี่คืออุปนิสัยเมตตาสัตว์อย่างลึกซึ้งมาตลอดชีวิตต่อมาเมื่อท่านมีอายุพอจะศึกษาเล่าเรียนจึงได้เข้าศึกษาภาษาไทยจนอ่านออกเขียนได้จากนั้นก็ออกมาช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาเช็คเช่นเด็กชาวชนบททั่วไประยะนี้ท่านมักจะหาเวลาไปเยี่ยมหลวงพี่ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตชื่อพระอาจารย์ชาลีที่วัดอยู่เป็นประจำฝ่ายพระพี่ชายเมื่อเห็นน้องชายชอบมาวัดจึงได้ชักชวนให้บวชเป็นสามเณรท่านได้บวชเป็นสามเณรอยู่สี่พรรษาจึงลาสิกขาออกมาเพื่อช่วยบิดามารดาทำนาต่อไปฝ่ายบิดามารดามีความประสงค์จะให้ท่านบวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาต่อไปอีกดังนั้นเมื่ออายุครบบวชพระท่านได้บวชฝ่ายมหานิกายที่วัดบ้านดอนแขมแต่ท่านไม่ได้บันทึกว่าพระอุปัชฌาย์นั้นเป็นท่านใดท่านบอกสานุศิษย์ว่าสมัยเป็นสามเณรท่านมีความสามารถในการเทศสอนประชาชนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากในเขตชุมแพภูเขียวมัญจาคีรีชนบทและอำเภอต่างๆในจังหวัดขอนแก่นเมื่อบวชเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกายอยู่มาได้ถึง4พรรษาพอดีที่กองทัพธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นพุทธัตตะเถระได้เดินทางผ่านมาทางวัดดอนแขมพระกรรมฐานศิษย์พระอาจารย์มั่นที่ทุดงผ่านมาคือท่านพระอาจารย์วาดและหมู่คณะได้ปักกลดกลางทุ่งนาแถบนั้นฝ่ายชาวบ้านเมื่อเห็นคณะพระทุดงก็พากันแห่ไปดูในตอนเย็นและได้จัดทำที่พักชั่วคราวให้พระทุดงกรรมฐานท่านได้พักอาศัยจากนั้นก็มีการป่าร้องกันในหมู่บ้านให้พากันมาฟังเทศของพระกรรมฐาน
ระยะนั้นเป็นระยะที่พระภิกษุสามาซึ่งบวชได้4พรรษามีจิตใจฝักใฝ่ใคร่ต่อการออกแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาด้านปริยัติและปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ยินชาวบ้านป่าประกาศบอกกันให้ไปฟังเทศของพระธุดงค์กรรมฐานพระภิกษุสามาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นปิติยินดีใคร่อยากจะไปพบเพราะเคยได้ข่าวแว่วๆมานานแล้วว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานกลุ่มหนึ่งเผยแผ่ธรรมะอยู่ทางจังหวัดอุบลราชธานีสกลนครขอนแก่นเล่าลือกันว่าหัวหน้าพระธุดงค์กรรมฐานคณะนี้เป็นพระอรหันต์เมื่อออกมาถึงที่พักของพระธุดงค์ซึ่งอยู่บริเวณชายทุ่งแล้วพระภิกษุสามาก็ได้เข้าไปกราบนมัสการหัวหน้าพระคณะธุดงค์กรรมฐานคือพระอาจารย์วาดและพระอาจารย์อุ่นพระอาจารย์วาดได้เทศนาอบรมศีลธรรมข้อปฏิบัติมีสาระแยบคายลุ่มลึกพิสดารจับใจมากซึ่งพระภิกษุสามาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทำให้ท่านเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในวันต่อมาท่านก็ได้ออกมาฟังเทศร่วมกับชาวบ้านอีกเป็นประจำโดยท่านอาจารย์วาดและอาจารย์อุ่นได้ผลัดกันแสดงพระธรรมเทศนายิ่งได้สดับตรับฟังธรรมอันกินใจดื่มด่ำลึกซึ้งก็ยิ่งทำให้ภิกษุสามาเห็นโทษภัยของการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายการเกิดตายอย่างซ้ำๆซากๆอยู่ในห้วงวัฏฏะสงสารความรู้สึกเบื่อหน่ายในตำแหน่งเจ้าอาวาสก็มีมากยิ่งขึ้นพระอาจารย์วาดเห็นพระภิกษุสามาสนใจใฝ่ธรรมจึงชักชวนให้เปลี่ยนยัตติเป็นธรรมยุติกนิกายและออกเที่ยวทุดงเพื่อฝึกอบรมจิตขั้นยิ่งยวดพระภิกษุสามามีความปิติยินดีจึงรีบตกลงปลงใจทันทีท่านพระอาจารย์วาดและท่านพระอาจารย์อุ่นได้แนะนำให้เป็นลาโยมพ่อโยมแม่อีกทั้งบรรดาญาติพี่น้องตามธรรมเนียมประเพณีปรากฏว่าโยมพ่อโยมแม่ไม่เห็นด้วยต่างได้ห้ามปรามยับยั้งท่านไว้ไม่อยากให้ไปโดยให้เหตุผลว่าการเป็นพระธุดงค์ท่องเที่ยวไปไม่เป็นหลักแหล่งเข้าป่าเข้าถ้ำถิ่นอันตรายมีแต่ความอดอยากยากแค้นทุกทรมานกายและใจนอนกลางดินกินกลางพื้นทรายภัยอันตรายมีรอบด้านทั้งภัยจากคนพาลสันดานผู้ร้ายและสิงสาราสัตว์เขี้ยวงาทั้งหลายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่กับวัดดีๆสบายกว่าและก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมไปสวรรค์นิพพานได้เหมือนกันการเป็นพระธุดงค์ไปอยู่ห่างไกลหากมรณภาพญาติพี่น้องก็ไม่มีทางรู้พระภิกษุสามาได้กลับมาวัดพิจารณาใคร่ครวญดูที่โยมพ่อแม่อีกทั้งญาติพี่น้องห้ามปรามทัดทานท่านไว้นั้นเป็นความคิดเป็นไปในทางโลกยังไม่เข้าใจได้ลุ่มลึกถึงการที่ลูกหลานออกบวชในพระพุทธศาสนาเพียงเข้าใจตื่นเอาว่าการบวชเรียนก็คือการทำตามประเพณีส่วนการออกท่องเที่ยวแสวงวิเวกปฏิบัติสมณธรรมและวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นสู้เป็นพระอยู่กับวัดเรียนไสยศาสตร์เวทมนต์กลคาถาจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านความจริงแล้วการออกบวชก็คือการสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถือครองเพศบรรพชิตเป็นอนาคาริกผู้ไม่มีบ้านเรือนการมีห่วงติดข้องอยู่กับพ่อแม่พี่น้องและเครือญาติมิตรสหายทั้งหลายย่อมจะไม่สามารถตัดขาดจากกิเลสได้เลยเมื่อคิดใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้วพระภิกษุสามาจึงตัดสินใจออกติดตามคณะของพระอาจารย์วาดไปเมื่อคณะเดินผ่านหมู่บ้านก็มองเห็นโยมแม่กำลังนั่งร้องไห้ด้วยความโศกาอาลัยพระภิกษุสามาก็ตัดใจก้มหน้าก้มตาเอาร่มบังตัวไว้แล้วเดินผ่านไปจนสุดเขตบ้านก่อนจะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอาตมาภาพออกจากบ้านไปครั้งนี้ถ้าปฏิบัติทำไม่ถึง25พรรษาอาตมาภาพจะไม่ถอยหลังกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนนี้เป็นอันขาดการเดินทุดงในสมัยนั้น
ต้องฝ่าอันตรายเสี่ยงกับความตายอยู่ทุกฝีก้าวพระอาจารย์หัวหน้าคณะธุดงค์กรรมฐานจะต้องมีจิตตานุภาพแก่กล้าอย่างสูงสามารถสยบโภยภัยพยันตรายนานัปการให้ห่างออกไปเพื่อปกป้องคุ้มครองพระเนนชีปะขาวและหมู่คณะให้ปลอดภัยจากพยันตรายการปกป้องคุ้มภัยจากพยันตรายในป่าดงพงพีให้แก่หมู่คณะพระธุดงค์กรรมฐานมีอยู่สองแบบคือแบบที่หนึ่งแบบอภิญญาของฤาษีชีไพรหรือไสยศาสตร์แบบที่สองแบบเจโตกสิณอภิญญาแบบที่หนึ่งคือไสยเวทนั้นยกตัวอย่างเช่นสายสมเด็จลุนที่มาจากท่านธรรมบาลผุยและสายยาคูศรีทัตซึ่งท่านนิยมใช้เวทมนต์คาถาของไสยศาสตร์เข้าธาตุออกธาตุด้วยวสีความชำนาญจนจิตล่วงเข้าสู่อุปจารสมาธิแล้วแสดงฤทธิ์เดชได้โดยอาศัยวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์เก่าๆเขาของพระฤาษีชีไพรผู้เป็นปรมาจารย์รวมทั้งวิญญาณและเหล่าเทวดาพูดผีปีศาจที่มีฤทธิ์เดชได้ชุมนุมกันมาแห่ห้อมล้อมคอยช่วยเหลือคอยปกป้องคุ้มครองผ่องภัยให้จัดเป็นอภิญญาหรือวิชาอันสุดยอดของไสยศาสตร์แล้วแปรผันมาเป็นพุทธตันตระมนตรยานหรือไสยเวทพุทธาคมแบบไทยๆการโอมอ่านไร้พระเวทและพุทธาคมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตแน่วแน่ถึงขั้นอุปจารสมาธิตามแบบอภิญญาจิตของไสยศาสตร์หรือฤาษีโยคีนั้นความศักดิ์สิทธิ์เฉียบขาดขึ้นอยู่กับจิตต้องเข้าถึงอุปจารสมาธิเป็นอย่างต่ำเวทมนต์คาถานั้นได้รับการประจุและอธิษฐานเป็นคำสั่งจากพลังจิตอันกล้าแข็งของพระอาจารย์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าต้องเข้มขลังอย่างนั้นอย่างนี้แต่ละสายวิชาก็ไม่ซ้ำกันต้องอาศัยพลังอำนาจเร้นลับหรือแฝงเร้นของฤาษีชีไพรและครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเทวดาพูดผีปีศาจที่มีอำนาจฤทธิ์กล้าแข็งให้มาช่วยเพื่อเวทมนต์คาถาจะยิ่งทวีความศักดิ์สิทธิ์พระธุดงค์ที่แสวงวิเวกโดดเดี่ยวลำพังผู้เดียวก็ดีหรือพาหมู่คณะสานุสิทธิ์ธุดงค์ไปด้วยกันก็ดีถ้าอ่านโอมองค์การต่างๆแบบไสยศาสตร์เพื่อให้ช่วยปกป้องคุ้มครองตนเองและหมู่คณะจะเป็นไปในลักษณะแสดงพระเดชเช่นไร้พระเวทหักกงไม้มาทอหรือปักลงดินให้เป็นบังไพรคือการทำให้สถานที่ที่ไปพักปักหลดนั้นกลายเป็นดงหนาป่าทึบด้วยเครือหวายและหนามในซึ่งสัตว์ร้ายในป่าจะไม่ข้ามเข้ามาในอาณาเขตนั้นได้หรือการลงอัฐถันสถานที่ปักหลดโดยการซัดทรายซัดดินเพื่อกำหนดเขตธุดงคสถานห้ามมิให้สัตว์ป่าเขี้ยวงาอัฐถันกล้ำกลายเข้ามาในอาณาเขตได้วิธีเช่นนี้เป็นวิธีขาดเมตตาสงสารมีเจตนาแสดงฤทธิ์เดชของตนเพื่อความเป็นใหญ่ยังติดอยู่ในโลกธรรม8ประการคืออยากใหญ่อยากมีอยากเป็นอยู่อย่างเหนียวแน่นถ้าเจอพระธุดงค์แปลกหน้าจรผ่านมาก็จะมีการลองวิชาฤทธิ์เดชต่างๆเข้าใส่เพื่ออวดอิทธิฤทธิ์ของตนให้ฝ่ายตรงข้ามครั่นคร้ามยำเกรงการใช้อำนาจแบบที่2นั้นเป็นแบบเจโตกสิณอภิญญาอันเป็นลักษณะของพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภริทัตตะเถระนิยมปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่คือการใช้จตุตฌานหรือฌานขั้นที่4จากอานาปานสติหรือจากกสิณ10จากนั้นจึงน้อมจิตแผ่เมตตาเจโตวิมุตติออกไปทั่วทุกทิศทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องหน้าเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาแผ่เมตตาเจโตวิมุตติออกไปทั่วทุกโลกธาตุอันหาขอบเขตไม่ได้ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายความทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดจากนั้นก็แผ่เมตตาพรหมวิหาร4ซ้ำลงไปอีกครั้งให้เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นสายพิรุณธรรมอันเย็นช่ำราดรสลงบนหัวใจของสัตว์ทั้งหลายให้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบาน
ท่วมท้นไปด้วยความอิ่มเอิบเป็นสุขกายสุขใจนี่คือการแผ่เมตตาเจโตวิมุตติเพื่อป้องกันพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงของพระธุดงค์สายพระอาจารย์มั่นพริทัตตะเถระเป็นการป้องกันภัยโดยใช้พระคุณมิใช่พระเดชดังจะเห็นได้จากมนต์กรณียเมตตาสูตรในเจ็ดตำนานซึ่งถือกันว่าเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับพระกรรมฐานใช้ป้องกันสัตว์ป่าและพูดผีปีศาจทั้งหลายมิให้เข้ามารบกวนการแสวงวิเวกไปถึงภูกระดึงปีนั้นมีพระร่วมเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด5รูปเมื่อพากันบุกป่าปีนป่ายขึ้นไปจนถึงยอดภูกระดึงแล้วท่านพระอาจารย์วาดก็ประกาศว่าพวกเราจะทำการไหว้พระสวดมนต์แปลเป็นการแสดงไมตรีจิตต่อเทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนภูกระดึงในค่ำคืนนี้เพราะที่ภูกระดึงมีเทพเจ้าเหล่าเทวาสิงสถิตอยู่มากมายเป็นเทพเทวาที่มีความเคารพเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาแต่เนื่องจากการปีนเขาเป็นไปด้วยความยากลำบากหลังจากแสวงหาที่พักบนยอดเขาและสวดมนต์แล้วด้วยความอ่อนเพลียกันมากจึงไม่ได้สวดมนต์แปลให้แก่เหล่าทวยเทพได้สดับตรับฟังในค่ำคืนนั้นท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่บนภูกระดึง3วันฉันแต่น้ำเพราะไม่มีเสบียงอาหารและไม่มีหมู่บ้านให้พออาศัยใช้บิณฑบาตจึงทำให้หมู่คณะพระบางรูปร่างกายถึงกับทนไม่ไหวเกิดอาการอ่อนเพลียหิวโหยท่านพระอาจารย์วาดจึงพาลงมาแสวงหาหมู่บ้านชาวป่าเพื่อบิณฑบาตหลังจากได้อาหารบิณฑบาตจากชาวบ้านใกล้ตีนเขาแล้วคณะพระธุดงค์จึงพอจะมีเรี่ยวแรงขึ้นมาท่านพระอาจารย์วาดจึงพาเดินแสวงวิเวกขึ้นไปทางจังหวัดเลยเมื่อไปถึงแล้วก็แยกย้ายกันเพื่อแสวงหาที่พักจำพรรษาบางรูปก็ไปทางเพชรบูรณ์และลมสักบางรูปก็จำพรรษาที่จังหวัดเลยพระภิกษุสามาได้เข้าจำพรรษาที่วัดป่าอัมพวันบ้านไร่ม่วงหลังจากออกพรรษาแล้วพระภิกษุสามาได้แสวงวิเวกมาทางขอนแก่นและเข้าฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากพระภิกษุสามามีความกลัวผีมากท่านพระอาจารย์สิงห์จึงได้มอบคาถาปราบผีให้บริกรรมประจำใจคาถานั้นคือบทเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนั่นเองท่านพระอาจารย์สิงห์บอกว่าพระคาถานี้เมื่อสวดด้วยความเคารพเลื่อมใสจนจิตใจเป็นสมาธิแล้วพูดผีปีศาจจะมีใจอ่อนน้อมเคารพรักใคร่กราบไหว้บูชาเราไม่กล้าแสดงอาการหลอกหลอนยั่วเย้าเพราะเกรงต่อพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีจะทำให้ศีรษะของพูดผีเหล่านั้นแตกออกเป็นเจ็ดเสียงนับตั้งแต่ได้คาถาป้องกันผีมาจากท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมซึ่งท่านได้มอบประสิทธิ์ความสำเร็จให้แล้วด้วยความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยและเชื่อมั่นในอำนาจฌานอภิญญาของท่านพระอาจารย์สิงห์อีกด้วยพระภิกษุสามาก็ได้ท่องบนสาธยายทุกครั้งเมื่ออยากเข้าไปบำเพ็ญเพียรในป่าช้าปรากฏว่าความกลัวผีได้ลดน้อยลงไปและต่อมาอีกไม่นานก็ไม่ปรากฏมีอาการหวาดกลัวต่อเหล่าพูดผีอีกเลยท่านจึงได้เกิดความเข้าใจว่าความกลัวเกิดขึ้นมันก็ย่อมหายไปได้ความกลัวเกิดจากความไม่รู้เพราะนึกคิดคาดเดาเอาเองว่าผีจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และผีจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งวาดภาพนึกคิดไปต่างๆก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเรียกว่าสร้างมโนภาพหลอกหลอนทำลายตัวเองแท้ๆท่านได้รับการอบรมสั่งสอนธรรมจากพระอาจารย์สิงห์ถึง 4 พรรษาเมื่อออกพรรษาแต่ละปีก็ติดตามพระอาจารย์สิงห์ไปแสวงวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพรบางครั้งก็ไปกับท่านพระอาจารย์อุ่นและท่านพ่อลีท่านพ่อลีเคยขอร้องให้พระภิกษุสามาเรียนภาษาอังกฤษเพราะอาจจะมีโอกาสได้เทศนาธรรมสั่งสอนชาวฝรั่งมังค่าในอนาคตแต่พระภิกษุสามาไม่ยอมเรียนเพราะเห็นว่าจะเสียเวลาการเจริญภาวนา
สี่พรรษาที่อยู่กับท่านพระอาจารย์สิงขันธยาคโมได้รับการอบรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐานด้วยอุบายวิธีอันแยบคายลุ่มลึกพอสมควรแล้วท่านพระอาจารย์สิงห์ก็ได้แนะนำว่าอะไรอะไรก็ได้จากผมไปพอสมควรแล้วต่อจากนี้ไปท่านควรจะได้ไปกราบท่านพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อขอสดับรับฟังอุบายกุศลธรรมขั้นสูงอันเร้นลับลึกซึ้งจากพระอาจารย์มั่นเพื่อความก้าวหน้าเข้าไปสู่แดนพ้นทุกข์จากคำแนะนำของท่านพระอาจารย์สิงห์ดังกล่าวนี้แสดงว่าพระภิกษุสามามีความก้าวหน้าในด้านการปฏิบัติธรรมไม่น้อยทีเดียวภูมิจิตภูมิธรรมของท่านจะต้องมีมากพอที่จะบินเดี่ยวการออกเที่ยวแสวงหาธรรมแห่งความหลุดพ้นได้โดยลำพังดุจเสือโคร่งเจ้าป่าที่ท่องไปในไพรกว้างแต่โดดเดี่ยวลำพังตัวเดียวไม่มีความหวาดกลัวพยันตรายใดๆดังนั้นต่อไปนี้จะเรียกท่านว่าพระอาจารย์สามาได้อย่างเต็มปากเต็มคำเมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์แนะนำเช่นนั้นแล้วพระอาจารย์สามาก็ออกจากวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาท่านเดินธุดงขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานีเพื่อจะตามหาพระอาจารย์มั่นภริทัตตะเถระที่จังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์อุ่นได้ไปสร้างวัดป่าบ้านจิกตามคำอาราธนาของคุณแม่ทิพย์ท่านพระอาจารย์อุ่นได้มอบหมายให้พระอาจารย์สามาเป็นเจ้าอาวาสแต่ท่านไม่ยอมรับตำแหน่งนี้จึงได้มีการไปนิมนต์ท่านพระครูสติธรรมวิสุทธิ์หรือพระอาจารย์ถิ่นให้ท่านมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พระอาจารย์สามาได้สืบข่าวหาท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่มณฑลอุดรธานีจน3ปีก็ได้ข่าวแน่นอนแล้วว่าท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นเหนือไปทางจังหวัดเชียงใหม่แต่จะแสวงวิเวกอยู่ในป่าในเขาแห่งใดก็ไม่อาจจะทราบได้เพราะสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารกันยังไม่สะดวกเช่นปัจจุบันการคมนาคมก็ลำบากทุลักทุเลเรื่องจะสืบถามข่าวคราวกันในระหว่างพระธุดงค์กรรมฐานในป่าในดงแต่ละจังหวัดจึงเป็นเรื่องยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรพอดีกับที่ท่านพระธรรมเจดีจูมจะให้พระอาจารย์สามาไปครองวัดป่านนวิเวศแต่ท่านก็ไม่ยอมรับเพราะได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้แล้วว่าจะต้องตามหาท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นให้พบจึงได้ออกเดินทางจากอุดรธานีมุ่งหน้าจะไปเชียงใหม่เมื่อมาถึงเพชรบูรณ์ได้พบกับพระอาจารย์โชติท่านขอร้องให้จำพรรษาอยู่เป็นเพื่อนพระอาจารย์สามารู้สึกเกิดนึกเกรงใจจึงตกลงอยู่จำพรรษากับท่านถึง3พรรษาท่านได้ปฏิบัติเนสัจฉิกะธุดงตลอดเวลา3พรรษาคือสมาทานธุดงควัตข้อที่ว่าด้วยการไม่นอนเหยียดยาวมีแต่นั่งยืนเดินและท่านก็สมาทานการฉันอาหารเจเพิ่มด้วยเหตุผลของการอธิษฐานธุดงค์ข้อนี้ด้วยการเอนหลังลงนอนเหยียดยาวพระกรรมฐานท่านเห็นโทษของการหลับนอนว่าเป็นความเกียจคร้านการนั่งการยืนและการเดินเจริญภาวนาโดยไม่เหยียดกายลงนอนเลยนั้นอานิสงส์ผลประโยชน์ที่พึงได้รับคือทำให้ดัดนิสัยสันดานเกียจคร้านให้หมดไปทำให้เอาชนะความง่วงเหงาหานอนทำให้จิตรวมตัวสงบเงียบเป็นสมาธิได้ง่ายการที่จิตเข้าเสวยปีติสุขในองค์อัปปนาสมาธิเพียงชั่วโมงเดียวย่อมมีอนุภาพยังความสดชื่นให้แก่ร่างกายและจิตใจได้ดีเสียยิ่งกว่าการนอนเหยียดยาวหลับไหลไปถึง24ชั่วโมงนั่นเชียวในระหว่างที่พระอาจารย์สามาสมาทานในสัจฉิกะธุดงอยู่นี้พอดีกับที่พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนท่านเจ้าคณะมณฑลไปตรวจการคณะสงฆ์ได้ประชุมอบรมพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านได้ทราบว่าพระอาจารย์สามาฉันอาหารเจเหมือนหลวงจีนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ห้ามพระอาจารย์สามาเพราะท่านเกรงว่าศรัทธาชาวบ้านจะเกิดความยุ่งยากในการปรุงแต่งอาหารเจ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นผู้ที่ชาวบ้านเลี้ยงง่ายชาวบ้านกินข้าวปลาอาหารอย่างใดพระสงฆ์ก็ควรจะฉันอาหารเช่นนั้นได้ด้วยแต่ต้องกำหนดใจให้แยบคายลึกซึ้งว่าเราฉันอาหารเพียงพอให้อัตภาพร่างกายอยู่ได้ไปวันๆเพื่อการปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ต้องการฉันเพื่อความอร่อยอร่อยไม่ได้ฉันเพื่อความสนุกสนานกินเล่นกินหัวแบบชาวบ้านเขากินกันตามร้านอาหารภัตตาคารและมิได้ฉันเพื่อให้เกิดความสดใสเปล่งปลั่งทางร่างกายพระอาจารย์สามมาจึงได้หยุดฉันอาหารเจตั้งแต่วันนั้นพอดีกับเวลานั้นสงครามอินโดจีนได้อุบัติขึ้นมาท่านจึงยับยั้งยังไม่เดินทางขึ้นไปเชียงใหม่ระยะนั้นท่านพระอาจารย์หลุยอยู่เพชรบูรณ์เช่นเดียวกันพระอาจารย์สามมาจึงปรึกษากับพระอาจารย์หลุยเรื่องเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านทั้งสองตกลงกันออกเดินทางไปหล่มสักและหล่มเก่าได้ช่วยกันเทศนาธรรมสั่งสอนชาวบ้านให้เลิกนับถือผีฟ้าผีแถนผีบ้านผีเรือนผีทุ่งนาตาแหกผีปูตาเป็นต้นปรากฏว่าบาทศีลในการเทศของพระอาจารย์ทั้งสองสร้างความพอใจเกิดความเลื่อมใสแก่ชาวบ้านมากมายต่างได้ละเลิกการนับถือผีหันมานับถือไตรสรณคมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่แม้การเวลาจะผ่านมานานนับสิบปีแล้วก็ตามในปัจจุบันนี้ชาวบ้านหินหาวหินกลิ้งและหมู่บ้านในตำบลแถบถิ่นนั้นคนเฒ่าคนแก่ยังกล่าวขวัญถึงท่านพระอาจารย์สามาและท่านพระอาจารย์หลุยอยู่เสมอว่าเป็นพระกรรมฐานผู้ปราบผีต่อมาพระอาจารย์สามาได้ขอแยกทางกับพระอาจารย์หลุยเดินทางไปโปรดศรัทธาญาติโยมทางเพชรบูรณ์เพื่อชี้แนะให้ชาวบ้านเลิกนับถือผีต่างๆท่านได้ทำการแก้เรื่องผีนางมโนราซึ่งเป็นผีมีฤทธิ์เดชมากชาวบ้านเกรงกลัวกันจนหัวหดโดยท่านได้เข้าไปอยู่ในตูปก็คือสารของผีนางมโนราสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้แก่ชาวบ้านในถิ่นนั้นเป็นอย่างยิ่งชาวบ้านต่างก็ไม่พอใจพระอาจารย์สามมาที่ท่านกระทำการล่วงเกินหักหานผีนางมโนราเช่นนั้นต่างพากันหวาดกลัวว่าผีนางมโนราจะอาละวาดเล่นงานชาวบ้านถึงล้มตายพอตกตอนเย็นผีนางมโนราก็เข้าสิงเข้าทรงนางเกียนผู้เป็นคนทรงในหมู่บ้านผีนางมโนราแสดงความโกรธแค้นเป็นอย่างมากที่พระอาจารย์สามมากระทำการรุกรานเขตอิทธิพลของตนนางมโนราได้ประกาศว่าเจ้าทำต้องออกไปจากตูปถ้าไม่ออกไปจะเอาชีวิตชาวบ้านและชีวิตวัวควายให้ล้มตายรุ่งเช้าพระอาจารย์สามมาได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านได้นมัสการท่านว่าผีนางมโนราผู้ยิ่งใหญ่ในแว่นแคว้นแดนนี้ไม่อยากจะให้เจ้าทำอยู่ที่นี่ให้หนีออกจากตูปนี้ไปเสียพระอาจารย์สามมาได้บอกกับชาวบ้านว่าท่านจะอยู่ที่ตูปหรือศาลของนางมโนราต่อไปผีสางคังแดงจะมาใหญ่กว่าพระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนาไม่ได้พระสงฆ์ไม่มีครอบครัวบริวารมัวเมาโลกีเหมือนพูดผีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้มรณภาพไปแล้วก็จะไปอุบัติในสวรรค์ในพรหมโลกสูงกว่าพูดผีถ้าพระสงฆ์บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงอนาคามีท่านก็สามารถเลือกสวรรค์ชั้นสูงหรือพรหมโลกอยู่ได้ซึ่งผีสางคางลายทั้งหลายทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะไม่มีวาสนาบารมีเทียมเท่ากับพระอริยบุคคลฉะนั้นผีหนังมโนราอย่าได้กำแหงอดเก่งขอให้รีบหนีไปจากหมู่บ้านนี้เสียอย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านประชาชนเมื่อชาวบ้านได้ฟังดังนั้นต่างก็พากันอกสั่นขวัญหายพระกรรมฐานกับผีนางมโนราต่างฝ่ายต่างก็แข็งข้อจะรบกันและผลร้ายที่จะเกิดขึ้นก็คือผีนางมโนราจะต้องหันมาไล่เบี้ยเล่นงานชาวบ้านแน่ๆพระอาจารย์สามาก
ลับมาฉันจังหันที่ตูบผีบังเอิญสามีของนางเกียนจะไปต่างจังหวัดเพื่อหาซื้อควายเกิดเลื่อมใสในตัวพระอาจารย์สามาและไม่เห็นด้วยกับภรรยาของตนคือนางเกียนที่บ้าอยู่กับการทรงเจ้าเข้าผีเขาจึงออกจากบ้านมานมัสการขอให้พระอาจารย์สามารดน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลพระอาจารย์สามาจึงได้ให้สามีของนางเกียนไหว้พระรับศีลบูชาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งสูงสุดไม่มีสิ่งใดสูงกว่าจากนั้นจึงทำการรดน้ำมนต์ให้คืนนั้นผ่านไปไม่ปรากฏแต่อย่างใดว่าผีนางมโนราจะออกอาละวาดทำให้กำลังใจชาวบ้านดีขึ้นต่างเห็นผลว่าผีนางมโนรากลัวพระธรรมกรรมฐานจึงไม่กล้าออกอาละวาดทีนี้ชาวบ้านทั้งหลายต่างได้ชักชวนกันมากราบไหว้ขอขมาขอขมาลาโทษพระอาจารย์สามาและขอรับศีลเข้าเป็นข้ารับใช้ในพระพุทธศาสนาเลิกละการนับถือผีสางคางลายหมดสิ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์สามาได้เทศนาธรรมโปรดชาวบ้านอย่างแยบคายลุ่มลึกมีการยกนิทานชาดกต่างๆประกอบเรื่องบาปบุญคุณโทษทำให้ชาวบ้านซาบซึ้งเกรงกลัวบาปกรรมไปตามๆกันเมื่อท่านกล่าวอำลาเพื่อจะเดินจาริกธุดงค์ต่อไปชาวบ้านต่างก็มีความอาลัยเสียดายได้อ้อนวอนให้ท่านพักอยู่จำพรรษาที่หมู่บ้านโดยพวกเขาจะช่วยกันสร้างกุฏิที่พักสำนักสงฆ์ให้แต่ท่านปฏิเสธอย่างรักษาน้ำใจว่าพระธุดงค์จะอยู่ติดสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องท่องเที่ยวจาริกเรื่อยไปเพื่อสั่งสอนศีลธรรมให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่นคมนิคมต่างๆตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ท่านได้แสวงวิเวกไปเรื่อยซึ่งพอดีกับที่พระอาจารย์ชอบฐานะสมโมได้เดินธุดงมาทางเพชรบูรณ์พระอาจารย์สามาจึงได้ร่วมเดินทางธุดงไปกับพระอาจารย์ชอบโดยไปทางจังหวัดเลยได้หาที่วิเวกอยู่ที่จังหวัดเลยนี้เกิดความเย็นใจเย็นกายในพุทธธรรมพอสมควรท่านได้ปรารภกับหมู่คณะว่าอยากจะไปเที่ยวแสวงวิเวกตามฝั่งโขงด้านเมืองลาวแต่ก็มีพระบางรูปไม่เห็นด้วยเพราะได้ข่าวว่าตามถิ่นแถบแม่น้ำโขงฝั่งลาวเต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนนับร้อยพันเหมือนน้ำขนุนนับไม่ถ้วนทั้งยังปกคลุมไปด้วยดงหนาป่าทึบชุกชุมไปด้วยไข่ป่าและเขี้ยวงาสิงสาราสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเสือช้างหมีงูกินคนและงูพิษต่างๆซ้ำในป่ายังมีพวกคนเถื่อนเช่นพวกคนป่าขาระแดซึ่งไม่รู้จักนุ่งห่มเสื้อผ้าชอบล่ามนุษย์เอาเนื้อไปกินเป็นอาหารแม้แต่ทหารฝรั่งเศสที่ตั้งค่ายอยู่ในป่าเมืองลาวแถวท่าแขกก็ยังเคยถูกพวกคนป่าเปลือยกายเข้าไปลากเอาทหารขณะนอนหลับอยู่ในค่ายเอาไปกินเป็นอาหารแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีพระเนนที่ไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงได้ขอติดตามท่านไปด้วยมีจำนวน4รูปคือพระอาจารย์สมพระอาจารย์บุญจันทร์พระอาจารย์น้อยและสามเณรดังนั้นพระอาจารย์สามาจึงพาหมู่คณะทุดงไปตามฝั่งแม่น้ำโขงจากแนวชายแดนด้านจังหวัดเลยเรื่อยมาทางทิศใต้นับเป็นการเดินทางแสวงวิเวกที่ยากลำบากกว่าทุกครั้งเสี่ยงอันตรายน่าหวาดเสียวเนื่องจากต้องผ่านดงเสือและสัตว์ร้ายนานาชนิดเมื่อกลางกลดพักคืนแรกเจริญภาวนาต้องเข้าสมาธิแผ่เมตตากันอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันพยันตรายในป่าไม่มีใครกล้าจำวัดหลับนอนเลยวันต่อมาหลังจากเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วก็พากันเดินไปถึงท่าเรือแม่น้ำโขงพบเรือสินค้ากำลังจะออกจากท่าไปทางทิศใต้จึงได้อาศัยเรือสินค้าล่องตามลำน้ำโขงไปเป็นเวลา1วัน1คืนพอรุ่งเช้าก็เข้าถึงท่าอำเภอพระธาตุพนมนายท้ายเรือและคนในเรือได้ช่วยกันจัดอาหารและน้ำมาถวายจังหันเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ให้พรแก่พวกคนเรือ
ก่อนจะอำลาขึ้นฝั่งเดินทางตรงไปนมัสการพระธาตุพนมที่มองเห็นขาวโพลนโดดเด่นเสียดฟ้าอยู่ไม่ไกลต่างก็อิ่มอกอิ่มใจเกิดปีติปราโมทย์ที่ได้มากราบไหว้องค์พระธาตุพนมเสมือนหนึ่งได้กราบอภิวาทแทบพระบาทขององค์สมเด็จพระจอมไตรประทีปแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเนนบางรูปในหมู่คณะถึงกับสะอื้นน้ำตาไหลด้วยความปลับปลื้มปิติใจที่ดันด้นมาไกลแสนไกลจนได้กราบไหว้พระธาตุอันยิ่งใหญ่มาตั้งแต่บรรพกาลจากนั้นพระอาจารย์สามาก็นำสหธรรมิกเที่ยวทุดงแสวงวิเวกไปตามทุ่งนาป่าเขาและหมู่บ้านต่างๆในท้องถิ่นนั้นซึ่งมีทั้งชาวภูไทยหรือชาวพูดไทยชาวโซ่งไทยดำเป็นต้นได้สังเกตการขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่เพื่อกำหนดแนวทางสั่งสอนศีลธรรมให้ถูกกาลเทศะและบุคคลชุมชนอันจัดเป็นไหวพริบปฏิภาณของพระสงฆ์ที่จะต้องสังวรระวังเพราะการเทศสั่งสอนธรรมให้แก่ชาวบ้านนั้นจะเทศสุ่มสี่สุ่มห้าส่งเดชเหมือนนกแก้วนกขุนทองไม่ได้จะต้องดูนิสัยใจคอของแต่ละชุมชนว่ามีจริตยึดถือหนักไปทางใดจะได้ใช้สำนวนวหารและอุบายธรรมเทศนาเปรียบเทียบยกเอาพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมมากล่าวอ้างได้เหมาะสมกับพื้นฐานของจิตใจพวกเขาได้เพื่อจูงใจให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านและคณะได้เที่ยวกรรมฐานอบรมสั่งสอนชาวบ้านขึ้นทางสกลนครอุดรธานีไปเรื่อยๆไม่เร่งร้อนเร่งรีบประการใดมุ่งแสวงหาสถานที่อันสงบสงัดสัปปายะมีภูมิประเทศสวยงามมีน้ำท่าดีและอากาศดีก็จะพากันแยกย้ายปักหลดเจริญความเพียรอยู่หลายวันแล้วจึงเคลื่อนย้ายต่อไปได้ทุดงขึ้นมาถึงจังหวัดเลยแทบไม่รู้ตัวเพราะเพลิดเพลินในธรรมปีติเมื่อมาถึงจังหวัดเลยก็ได้พักเจริญภาวนาและสั่งสอนศรัทธาชาวบ้านที่บ้านไร่ม่วงบ้างและบ้านในละแวกใกล้เคียงบ้างจากนั้นได้ร่วมทางกับพระอาจารย์วาดและพระอาจารย์อุ่นไปที่ถ้ำผาบิ้งซึ่งท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมเคยบอกไว้นานแล้วว่าที่ถ้ำผาบิ้งเป็นสถานที่เร้นลับศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปถึงถ้ำนี้แล้วให้พระกรรมฐานทุกรูปพึงสังวรระวังและให้ทำการเคารพสถานที่อย่าได้ประมาทดูแคลนเพราะถ้ำนี้ในอดีตการเคยมีพระอริยะเจ้ามาบำเพ็ญเพียรหลายองค์ท่านและคณะพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำผาบิ้งไม่กี่วันพระอาจารย์วาดก็แยกทางไปแสวงวิเวกตามลำพังพระอาจารย์สามาและพระอาจารย์อุ่นได้แสวงวิเวกไปอีกทางต่อมาท่านได้เดินทางย้อนกลับลงมานมัสการท่านพระอาจารย์สิงห์ที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาต่อมาไม่นานก็ได้เดินทางย้อนกลับขึ้นไปจังหวัดเลยอีกพอดีได้ทราบข่าวท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตตะเถระว่าท่านได้มรณภาพแล้วที่จังหวัดสกลนครพระอาจารย์สามมาได้รีบรุดไปช่วยงานศพท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสเมื่อช่วยงานเสร็จแล้วได้เดินทางกลับมาจังหวัดเลยโดยพักอยู่ที่วัดป่าอัมพวันบ้านไร่ม่วงและในเวลาต่อมาทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลท่านไม่ยอมรับเพราะขัดกับทุดงควัตที่ท่านได้สมาทานไว้คือจะต้องเที่ยวแสวงวิเวกไปเรื่อยๆไม่ยอมอยู่ติดกับวัดหรือติดตำแหน่งใดๆของคณะสงฆ์ต่อมาเมื่อถึงกำหนดทำการชาปนกิจสังขารท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตตะเถระทางเจ้าคณะจังหวัดเลยได้มอบหมายให้พระอาจารย์สามาเป็นตัวแทนฝ่ายสงฆ์ของจังหวัดเลยไปในงานอันยิ่งใหญ่นี้เมื่อคณะกรรมการงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์มั่นประกาศเรียกเจ้าคณะจังหวัดเลยให้ไปรับอัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สามาก็ออกไปรับแทนแล้วนำมามอบให้เจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับพระอาจารย์ชอบฐานสมอพระอาจารย์ชอบได้ชักชวนทุดงขึ้นภาคเหนือแดนดอกเอื้องเสียงซึ่งถิ่นไทยงามเพื่อแสวงวิเวกและเยี่ยมเยือนหมู่คณะพระกรรมฐานสายเดียวกันพระอาจารย์สามามีความยินดีได้ร่วมทางไปด้วยกันกับพระอาจารย์ชอบเมื่อไปถึงเชียงใหม่แล้วได้พักอยู่วัดเจดีหลวงบ้างวัดป่าเจริญธรรมบ้างแล้วไปห้วยน้ำรินอำเภอแม่แตงพักอยู่กับพระอาจารย์ตื้อระยะหนึ่งจากนั้นไปพักอยู่กับพระอาจารย์แหวนสุจินโนที่วัดบ้านโป่งท่านได้จำพรรษาอยู่ที่เชียงใหม่หลายพรรษาจากนั้นจึงได้เดินทางกลับมายังจังหวัดขอนแก่นได้จำพรรษาที่วัดบ้านดอนแขมการที่ท่านพระอาจารย์สามากลับมาจำพรรษาที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนั้นก็เพื่อจะโปรดโยมบิดามารดาที่ท่านแก่ชรามากแล้วเนื่องจากพระอาจารย์สามาได้ทุดงออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปตั้งแต่น้องชายคนสุดท้องเพิ่งเกิดเมื่อท่านกลับมาอีกครั้งน้องชายคนสุดท้องที่ว่านี้ก็โตเป็นหนุ่มและมีอาชีพเป็นครูแล้วท่านถึงกับจำน้องชายและจำบ้านช่องถิ่นฐานแทบไม่ได้เลยการกลับมาของท่านสร้างความแตกตื่นเกิดความปิติดีใจอย่างใหญ่หลวงแก่บิดามารดาและญาติพี่น้องต่างก็ได้ให้การต้อนรับอุปถากท่านเป็นอย่างดีท่านได้อยู่จำพรรษาโปรดโยมบิดามารดาและญาติพี่น้องประมาณ10พรรษาจนกระทั่งโยมบิดามารดาเสียชีวิตไปหมดแล้วพระอาจารย์สามาจึงได้ออกทุดงขึ้นไปยังจังหวัดเลยอีกและได้สร้างวัดขึ้นใหม่คือวัดป่าอัมพวันในปัจจุบันนี้เองระยะที่เริ่มสร้างใหม่ๆได้สร้างศาลาหลังเล็กๆมุงด้วยหญ้าคาและสร้างกุฏิชั่วคราวพออาศัยได้ต่อมาได้เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้ศาลาหลังเก่าท่านจึงต้องสร้างขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สองโดยชักชวนชาวบ้านไร่ม่วงให้หาเสาหากระดานมาสร้างอย่างถาวรหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินแต่พอกั้นฝาข้างหลังเสร็จท่านก็ออกเดินทุดงไปภาคเหนือกับพระอาจารย์ชอบฐานสมโมไปพักอยู่ที่วัดเชตวันจังหวัดลำปางรุ่งเช้าไปบิณฑบาตไม่มีใครใส่บาตรเลยต้องเดินกลับวัดด้วยบาตรเปล่าถึง2วันแต่พอเข้าวันที่3ท่านใช้วิธีหยุดยืนอยู่หน้าบ้านชาวบ้านจึงได้ร้องเรียกเพื่อนบ้านให้มาใส่บาตรกันจนเพียงพอกับความต้องการเขาบอกท่านว่าเห็นพระเดินบิณฑบาตผ่านไปเข้าใจว่าจะไปฉันบ้านอื่นเลยไม่ได้ใส่บาตรแต่ถ้าพระหยุดอุ้มบาตรอยู่หน้าบ้านนั่นแหละจึงจะใส่บาตรให้นี่เป็นประเพณีถิ่นนั้นเขาถือกันแบบนี้คือให้พระมายืนรอความจริงก็ไม่ใช่เรื่องลำบากหรือทรมานอะไรเพราะในสมัยพุทธกาลพระภิกษุท่านจะไปโปรดใครก็จะไปยืนอุ้มบาตรสงบนิ่งอยู่ที่หน้าบ้านนั่นเองเพื่อรอให้เจ้าบ้านได้ออกมาใส่บาตรด้วยศรัทธาพระอาจารย์ชอบฐานสมโมกับพระอาจารย์สามาพักอยู่ลำปางชั่วคราวจากนั้นออกทุดงไปยังเชียงใหม่พระอาจารย์ชอบเกิดเป็นโรคผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มคันยิ่งคันยิ่งเกาลามไปทั่วสังขารพระอาจารย์สามาจึงพาพระอาจารย์ชอบไปพักรักษาตัวอยู่กับท่านพระอาจารย์สิมพุทธาจาโรวัดสันติธรรมอาการคันของโรคผิวหนังกำเริบขึ้นอย่างแสนสาหัสถึงขั้นอันตรายทำให้พระอาจารย์ชอบถึงกับสลบไปพระอาจารย์สิมและพระอาจารย์สามาได้ช่วยกันรักษาพระอาจารย์ชอบจนอาการพอทุเลาเบาบางลงจากนั้นพระอาจารย์สามากับพระอาจารย์ชอบก็พากันเดินทุดงต่อไปอย่างทรหดที่อำเภอสันป่าตองแล้วเลยไปถึงอำเภอจอมทองได้พากันเข้านมัสการพระธาตุจอมทองกับพระมหาสุดแล้วอธิษฐานพร้อมกันว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิตตลอดชีวิตทุกองค์ต่างก็มีความปีติยินดีเกิดความอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกันจากนั้นก็แยกย้ายกันหาสถานที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญเพียรพระอาจารย์สามาได้ไปเจริญภาวนาที่ถ้ำทองกับเด็กลูกศิษย์ที่ติดตามหนึ่งคนที่ถ้ำนี้ได้รับความสงบกายสงบใจอย่างล้ำลึก
ทำให้จิตสงัดจากกิเลสมีแต่ความชุ่มเย็นเป็นสุขอย่างละเอียดประณีตเป็นสภาวะจิตวิเวกที่สมบูรณ์เต็มขั้นเต็มภูมิเมื่อออกจากถ้ำทองแล้วก็เที่ยวแสวงวิเวกมาทางอำเภอสันป่าตองหลายแห่งจนเกิดความคุ้นเคยกับพระสงฆ์หรือตุเจ้าในแถบถิ่นนั้นเป็นอย่างดีจากนั้นก็เข้าสมทบกับหมู่คณะมีพระอาจารย์ชอบเป็นต้นพากันทุดงไปทางอำเภอแม่แตงไปหาพระอาจารย์ตื้อและพระอาจารย์แหวนได้จำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์ตื้อและพระอาจารย์แหวนในปีนั้นเมื่อออกพรรษาก็พากันลงจากภูเขาแต่ลงไม่หมดพระอาจารย์สามาและพระอาจารย์ชอบพร้อมด้วยลูกศิษย์ได้ทุดงมาทางหล่มสักรอนแรมมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาถึงวัดป่าบ้านไร่ม่วงได้ประชุมกันเรื่องจะสร้างศาลาใหญ่ไว้เป็นศูนย์กลางสำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นที่พักอาศัยและปฏิบัติธรรมสะดวกพระอาจารย์สามาเป็นผู้ดำเนินการส่วนท่านทั้งสองจะช่วยสนับสนุนและด้วยบารมีของท่านพระอาจารย์ทั้งสามกุฏิศาลาจึงสำเร็จสมประสงค์ในเวลาต่อมาสำหรับท่านพระอาจารย์ชอบและพระอาจารย์หลุยนั้นมีชื่อเสียงเกียรติคุณโด่งดังอยู่ก่อนแล้วคณะศรัทธาสาธุชนชาวกรุงเคารพเลื่อมใสท่านมานานแต่ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักพระอาจารย์สามาเท่าใดนักเมื่อคณะศรัทธาชาวกรุงไปนิมนต์พระอาจารย์ชอบท่านก็จะย้อนถามเขาว่าได้นิมนต์เท่าหลังลายไปด้วยหรือเปล่าเท่าหลังลายที่อยู่วัดป่าบ้านไร่ม่วงนั่นนะถ้าเท่าหลังลายไม่ไปเราก็ไม่ไปเท่าหลังลายที่ท่านอาจารย์ชอบพูดถึงก็หมายถึงพระอาจารย์สามานั่นเองเนื่องจากพระอาจารย์สามาสักอักขระยันลายพร้อยเต็มแผ่นหลังตามคตินิยมในยุคสมัยนั้นพระอาจารย์ชอบเลยให้สมญานามว่าเท่าหลังลายมีข้อน่าคิดอยู่ว่าคนสมัยก่อนชอบเล่นของขลังด้วยการสักเสกเลขยันลงไว้ตามร่างกายไม่นิยมพกเครื่องมงคลให้เกะกะรุงรังพระอาจารย์ชอบฐานะสมอรับนิมนต์ในครั้งนั้นจึงมีพระอาจารย์สามาร่วมเดินทางไปด้วยที่กรุงเทพหนึ่งในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชจวนอุตตัฏฐายีมหาเถระจึงนับเป็นครั้งแรกที่ศรัทธาสาธุชนชาวกรุงได้รู้จักความสำคัญของพระอาจารย์สามาว่าเป็นครูเท่าหลังลายที่ท่านพระอาจารย์ชอบให้ความเคารพรักไว้วางใจในฐานะสหายคู่คิดมิตรคู่ธรรมอย่างลึกซึ้งพระอาจารย์ชอบได้แนะนำให้พระอาจารย์สามาได้รู้จักกับบรรพชิตและฆราวาสในเมืองกรุงทุกระดับที่ท่านรู้จักเมื่อเสร็จกิจทางกรุงเทพแล้วพระอาจารย์สามาและพระอาจารย์ชอบได้เดินทางกลับจังหวัดเลยและอยู่มาไม่นานพระอาจารย์ชอบได้ชวนท่านไปวิเวกทางเชียงใหม่อีกไปพักอยู่ห้วยน้ำรินอำเภอแม่ริมโดยไปถึงห้วยน้ำรินตอนเช้าพักอยู่ 4-5 วันพระอาจารย์ชอบแยกทางไปแสวงวิเวกแถวบ้านแมวส่วนพระอาจารย์สามาไปทางอำเภอพร้าวดอยแม่ปังมีพระและตาปักขาวติดตามสองท่านตอนนั้นพระอาจารย์แหวนสุจินโนอยู่วัดดอยแม่ปังองค์เดียวพระอาจารย์หนูซึ่งเป็นผู้อุปถากพระอาจารย์แหวนได้เดินทางไปกรุงเทพพระอาจารย์สามาและคณะจึงมีโอกาสได้ปฏิบัติอุปถากพระอาจารย์แหวนเต็มที่ทั้งในเวลาท่านฉันและสงน้ำพระอาจารย์สามากระทำกิจวัตรต่อพระอาจารย์แหวนไม่เคยขาดอยู่ที่ดอยแม่ปังปฏิบัติอุปถากพระอาจารย์แหวนเป็นเวลานานพระอาจารย์สามาจึงกราบลาเพื่อแสวงวิเวกลงมาทางห้วยน้ำรินอีกครั้งตอนที่กราบลานั้นพระอาจารย์แหวนได้พยากรณ์ว่าเมื่อพวกท่านไปแล้วยาคูชอบจะมาแทนยาคูชอบจะไม่ได้เจอกันกับพวกท่านดอกเพราะสวนทางกันต่อมาก็ปรากฏว่าคำพยากรณ์ของพระอาจารย์แหวนถูกต้องเมื่อคณะพระอาจารย์สามาลงมาถึงห้วยน้ำรินก็ไม่พบพระอาจารย์ชอบจริงๆทราบภายหลังว่าพระอาจารย์ชอบได้แสวงวิเวกขึ้นไปทางดอยแม่ปังและไปอยู่กับพระอาจารย์แหวนนี่แสดงว่า
อนาคตังสยานล่วงรู้อนาคตของพระอาจารย์แหวนแม่นยำมากหลังจากนั้นพระอาจารย์สามาได้ทุดงไปทางพระบาท400แล้วย้อนกลับมาทางห้วยน้ำรินอีกครั้งจากนั้นท่านก็เดินทางกลับภาคอีสานแวะลำปางพักที่วัดป่าสำราญนิวาสอำเภอเกาะคาจากนั้นก็เดินทางต่อไปจนถึงหล่มสักแล้วต่อไปยังจังหวัดเลยไปพักอยู่วัดป่าอัมพวันบ้านไร่ม่วงปีต่อมาวันหนึ่งพระอาจารย์สามาไปลงอุโบสถที่วัดศรีสุทธาวาสเกิดอุบัติเหตุท่านล้มที่อุโบสถศีรษะกระแทกเสาปูนจนกระดูกคอเคลื่อนตลอดถึงเอวท่านสลบไปเมื่อทางวัดได้ช่วยกันแก้ไขจนท่านฟื้นคืนสติแล้วพระอาจารย์สามาก็อาพาธเรื่อยมาแต่ท่านมิได้แสดงออกถึงความย่อท้อหวั่นไหวมิได้แสดงอาการหวาดกลัวต่อทุกขเวทนาหรือแม้แต่ความตายท่านบอกว่าสังขารร่างกายและนามจิตนี้มิใช่ตัวเราของเราจะมัวไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้การที่เกิดอุบัติเหตุจนอาพาธครั้งนี้เนื่องเพราะกรรมเก่ามาตามทวงหนี้เมื่อเขาทวงหนี้ก็ต้องใช้หนี้กันไปจะกลัวอะไรนักหนาแล้วท่านก็จัดการเรื่องงานทางวัดต่างๆไม่ยอมหยุดหย่อนและอบรมสั่งสอนศีลธรรมและกรรมฐานให้แก่พระเนนคณะศรัทธาชาวบ้านเรื่อยมาการที่ท่านโหมงานหนักจึงทำให้อาการที่บาดเจ็บอยู่นั้นเกิดกำเริบขึ้นมาอีกลูกศิษย์ทั้งหลายต้องช่วยกันนิมนต์ท่านเข้าไปรับการรักษาตัวที่กรุงเทพมหานครเมื่ออาการอาพาธทุเลาพอสมควรแล้วพระอาจารย์สามาก็ออกจากโรงพยาบาลทั้งที่ยังไม่หายเป็นปกติแล้วท่านก็ไปทอดกฐินสามัคคีกับพระอาจารย์ชอบฐานสมอทางฝั่งลาวด้านตรงข้ามกับเชียงคานทำให้อาการทรุดลงไปอีกต้องเข้ารับการรักษาตัวที่กรุงเทพอีกครั้งพออาการค่อยยังชั่วท่านก็ออกจากโรงพยาบาลกลับมาวัดแล้วควบคุมงานการก่อสร้างในวัดต่อไม่ได้หยุดทำให้อาการของท่านทรุดลงไปอีกท่านต้องเข้าโรงพยาบาลอีกบ่อยๆโดยไปพบกับพระอาจารย์ชอบและอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันเนื่องจากพระอาจารย์ชอบก็อาพาธเรื้อรังเช่นกันท่านเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2521ทางจังหวัดปราจีนบุรีได้มานิมนต์พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นด้านจังหวัดเลย5รูปเพื่อไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระอาจารย์สามาก็ได้รับนิมนต์ด้วยร่วมทางไปกับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดพระจากถ้ำผาปูและพระจากวัดศรีอภัยวันเมื่อเสร็จพิธีพุทธาภิเษกที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็เดินทางกลับผ่านจังหวัดนครราชสีมาแต่เมื่อผ่านมาถึงทางแยกตลาดแคจะไปขอนแก่นมีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งสวนทางมาด้วยความเร็วเกิดยางระเบิดทำให้รถเสียหลักหักถลาเข้ามาคนขับรถคันที่พระอาจารย์สามานนั่งเกิดตกใจหักพวงมาลัยหลบทำให้รถถลาเสียหลักตกลงไปจากขอบถนนสูงถนนช่วงนั้นสูงมากเพราะข้ามทุ่งนาที่ลุ่มจึงทำให้รถพลิกคว่ำตกถนนลงไปกลิ้งไหลตลบอยู่กลางทุ่งนาพระที่อยู่ในรถบาดเจ็บทุกองค์มากบ้างน้อยบ้างแต่พระอาจารย์สามาซึ่งกระเด็นออกมานอกรถจากแรงกระแทกกับพื้นดินทำให้กระดูกไหล่ซ้ายเคลื่อนได้รับความเจ็บปวดเกิดทุกขเวทนาจนไม่สามารถหยิบสิ่งของใดๆได้อาการของท่านหนักกว่าพระรูปอื่นๆที่ร่วมเดินทางโดยสารมาด้วยกันแต่พระอาจารย์สามาก็ยังยิ้มได้ไม่หวั่นไหวต่อทุกร้อนใดๆท่านกล่าวว่าเจ้ากรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตเขาตามมาทันอีกแล้วก็ต้องใช้หนี้กรรมไปยุติธรรมดีแล้วจะไปทุกข์ทำไมสังขารรูปนามนี้มิใช่ตัวเราของเราพระจอมไตรประทีปแก้วบรมศาสดาได้ตรัสไว้ชอบแล้วอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่เกิดขึ้นมันอยากเจ็บก็ให้มันเจ็บมันอยากตายก็ให้มันตายเราถือสติสัมปชัญญะผู้รู้ก็ปล่อยวางไปจากอุบัติเหตุครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สอง
ทำให้ท่านไม่สมประกอบเรื่อยมาจนถึงอวสานชีวิตร่างกายซีกซ้ายของท่านใช้การไม่ได้เลยคนขับรถคันที่ยางแตกที่เป็นต้นเหตุนั้นได้มากราบนมัสการขอขมาลาโทษและขอวิงวอนอย่าให้ท่านเอาโทษเป็นคดีอาญาเลยพระอาจารย์สามาก็เมตตาอโหสิกรรมไม่เอาเรื่องเพราะท่านถือว่าเป็นกรรมเก่าและเหตุการณ์กรณีในตอนรถคว่ำวันนั้นตำรวจทางหลวงได้เข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์สามาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครราชสีมาหลายวันเมื่ออาการทุเลาลงแล้วศรัทธาญาติโยมชาวโคราชเห็นว่าท่านควรจะได้พักฟื้นในสถานที่อากาศปลอดโปร่งและสงัดเงียบปราศจากผู้คนพลุกพล่านจึงได้พร้อมใจกันนิมนต์พระอาจารย์สามาให้ไปพักฟื้นที่วัดป่าสารวันแต่ตอนนั้นท่านเจ้าคุณชินวงศาจารย์ไม่อยู่ท่านพระอาจารย์พิกุลได้ให้ความอนุเคราะห์แทนเป็นอย่างดีโดยจัดกุฏิที่พักให้ได้รับความสะดวกทุกประการเมื่อได้มาพักฟื้นอยู่ที่วัดป่าสารวันแล้วพระอาจารย์สามาก็สดชื่นขึ้นดีกว่าอยู่ในที่คับแคบพลุกพล่านของโรงพยาบาลท่านรำลึกถึงอดีตด้วยความดื่มด่ำซาบซึ้งว่าท่านเคยมาอยู่วัดนี้ปฏิบัติอุปถากท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคมโมท่านเจ้าสำนักองค์ก่อนอยู่หลายพรรษาได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สิงการได้กลับมาพักอยู่ที่วัดนี้อีกครั้งจึงเหมือนได้มาอยู่ใกล้ชิดกับท่านพระอาจารย์สิงอีกแม้ว่าท่านพระอาจารย์สิงจะได้ล่วงลับดับขันเป็นนานแล้วก็ตามเถิดแต่กระแสจิตพลังธรรมของท่านพระอาจารย์สิงก็ยังแผ่บารมีมีรัศมีบุญญฤทธิ์อยู่ที่วัดป่าสารวันตลอดเวลาซึ่งผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมอันสะอาดบริสุทธิ์มีศีลสมาธิอันเพียบพร้อมย่อมจะสามารถสัมผัสได้เป็นปัจจัตตังอันรู้ได้เฉพาะตนในระหว่างที่พักฟื้นอยู่วัดป่าสารวันท่านได้รับการปฏิบัติจากพระเนในวัดด้วยดีทุกวันและทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลนครราชสีมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณชินวงศาจารย์ก็มาคอยดูแลตรวจอาการเป็นระยะและได้ถวายการรักษาเป็นอย่างดีวันไหนท่านฉันยาได้น้อยพระอาจารย์พิกุลจะมาชวนสนทนาเพื่อให้พระอาจารย์สามาฉันยาได้มากๆปกติท่านฉันยาได้น้อยเพราะมืออีกข้างพิการใช้การไม่ได้จะใช้ได้ก็แต่มือข้างเดียวทำให้หยิบจับอะไรไม่สะดวกมือข้างนี้ก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเพราะได้รับการกระทบกระเทือนเช่นกันพระอาจารย์ชอบฐานะสมโอทราบข่าวก็ได้เดินทางจากกรุงเทพขึ้นไปเยี่ยมท่านที่วัดป่าสารวันทำให้พระอาจารย์สามาซาบซึ้งใจมากเพราะเป็นสหายทางธรรมเคยร่วมทุดงตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งพระอาจารย์ชอบได้ปรึกษาศรัทธาญาติโยมชาวโคราชว่าสมควรจะให้พระอาจารย์สามาไปพักรักษาตัวที่กรุงเทพดีไหมศรัทธาญาติโยมชาวนครราชสีมาเห็นว่าอาการของพระอาจารย์สามายังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไกลๆได้เกรงว่าการเดินทางไกลจะทำให้กระดูกที่คลาดเคลื่อนอาพาธอยู่แล้วเกิดกระทบกระเทือนมากควรจะพักรักษาตัวอยู่ที่โคราชไปก่อนเพราะสะดวกทุกอย่างหมอที่โรงพยาบาลก็มันมาดูแลท่านอยู่บ่อยๆพระอาจารย์ชอบก็ไม่ว่ากระไรจึงได้เดินทางกลับกรุงเทพโยมผู้หนึ่งเห็นว่าพระอาจารย์สามามีทุกขเวทนาทรมานมากเพราะอาการอาพาธรุมเร้ามีแต่ทรงกับสุดไม่ค่อยจะกระเตื้องขึ้นเลยเขาอยากจะให้ท่านหายเร็วๆจึงนิมนต์ท่านไปหาหมอพื้นบ้านแผนโบราณแต่ท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นเรื่องทุกขเวทนาเจ็บปวดทรมานมันเป็นเรื่องของรูปของนามธรรมดาแต่โยมผู้นั้นได้อ้อนวอนขอให้ทดลองรักษากับหมอพื้นบ้านดูท่านเลยขัดศรัทธาไม่ได้จึงได้ขึ้นรถไปกับโยมผู้นั้นเพื่อจะให้หมอพื้นบ้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกมานานจนขึ้นชื่อลือชาได้ทำการรักษาให้เมื่อไปถึงหมอผู้เชี่ยวชาญกระดูกพื้นบ้านแผนโบราณไม่ได้ทำการรักษาเองกลับปล่อยให้ลูกชายทำคนเดียว
จะเป็นเพราะเชื่อว่าลูกชายของตนเก่งแล้วหรือจะเป็นเพราะเวรกรรมก็ไม่อาจทราบได้ลูกชายได้ทำการถึงกระดูกแขนของพระอาจารย์สัมมาข้างที่พิการจนกระดูกตรงที่ต่อกับหัวไหล่หลุดทำให้พระอาจารย์สัมมาเกิดทุกขเวทนาได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมากกว่าตอนรถพลิกคว่ำเสียอีกโยมพุ่นนั้นเห็นอาการอันตรายก็เกิดตกใจรีบนำท่านส่งโรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งเขารู้สึกเสียใจมากที่หลงผิดพาครูบาอาจารย์มารักษากับหมอผีหมอเวทมนต์เช่นนี้เกือบจะทำให้ครูบาอาจารย์กลายเป็นผีไปเสียแล้วเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดีที่สาธุชนทั้งหลายจะพึงระวังอย่าได้ผลีผลามวู่วามไว้ใจหมอเถื่อนประเภทพื้นบ้านที่รักษาด้วยการเสกเป่าอมน้ำมนต์พ่นน้ำมันอ้างอำนาจผีสางเทวดาให้มาช่วยรักษาแถมยังแอบอ้างเอาอำนาจคุณพระอีกด้วยทั้งที่ศีลของตนก็ไม่บริสุทธิ์และฌานสมาธิก็ไม่มีคุณพระที่ไหนจะมาช่วยให้ศักดิ์สิทธิ์ได้การอาพาธครั้งนี้ท่านรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันจนอาการทุเลาลงแล้วพระอาจารย์สามามีความเป็นห่วงวัดที่จากมานานท่านบอกศรัทธาญาติโยมว่าอยากจะกลับวัดเสียทีคณะญาติโยมชาวบ้านไร่ม่วงอันมีกำนันรินช่วยสิริเป็นผู้นำศรัทธาญาติโยมมารถบัสใหญ่ไปรับพระอาจารย์สามาจากวัดป่าสารวันเพื่อกลับบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมานอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามากที่จะได้กลับวัดพร้อมกับชาวบ้านที่มารับเมื่อกลับถึงวัดท่านก็เดินลงจากรถโดยไม่ให้ใครพยุงเลยท่านได้พักรักษาตัวที่วัดป่าอัมพวันบ้านไร่ม่วงอยู่ระยะหนึ่งจึงได้เดินทางไปจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์ชอบฐานสมโมที่สำนักสงฆ์กมที่27หมู่บ้านทหารอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งพลอากาศเอกพยอมเย็นสุขใจได้สร้างถวายพระป่าพระกรรมฐานพระอาจารย์สามาได้รักษาตัวต่อที่นี่อาการของท่านเพียงแต่ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยอากาศภายในสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างชื้นท่านมักมีโรคหวัดแทรกซ้อนอยู่บ่อยๆจึงทำให้สังขารของท่านอ่อนแอลงเรื่อยๆและโรคอื่นที่ร้ายแรงก็ถือโอกาสแทรกซ้อนขึ้นมาในที่สุดหมอก็หมดความสามารถที่จะเยียวยารักษาได้พระอาจารย์สามาจึงตัดสินใจเดินทางกลับวัดป่าอัมพวันบ้านไร่ม่วงจังหวัดเลยอีกครั้งได้รักษาด้วยยาแผนโบราณบ้างและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเลยก็หมั่นมานมัสการตรวจอาการจัดยาให้ท่านเป็นประจำพระอาจารย์สามามิได้แสดงอาการอ่อนแอท้อแท้แต่ประการใดท่านไม่เคยพักผ่อนอย่างคนเจ็บไข้มีแต่ทำกิจวัตรของท่านอย่างสม่ำเสมอบางวันมีญาติโยมจากในเมืองมาสนทนาธรรมกับท่านจนถึงดึกดื่นท่านก็มีเมตตานั่งสนทนาธรรมด้วยและสั่งสอนข้อธรรมปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจนเป็นที่อิ่มอกอิ่มใจของทุกคนท่านไม่ได้แสดงอาการอ่อนเพลียหรือเจ็บปวดแม้แต่น้อยไม่เคยมีการห้ามพบใครมีปัญหาธรรมะหรือเกิดข้อสงสัยท่านก็อธิบายให้เข้าใจหรือปัญหาเรื่องอื่นๆท่านก็รับฟังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่พบท่านแล้วต่างก็ลากลับด้วยความสบายใจไปทุกคนท่านได้ให้ความเมตตาต่อสาธุสิทธิ์และศรัทธาญาติโยมไปทั่วอย่างดียิ่งมีอะไรควรแนะนำท่านก็แนะนำจนกระทั่งต่อมาอาการอาพาธได้รุมเร้าท่านอย่างหนักถึงกับทรุดลงไม่สามารถจะพูดได้ทุกขเวทนาแรงกล้าแสดงออกมาผ่านสีหน้าแต่ท่านก็ไม่แสดงอาการกระสับกระส่ายเลยจนถึงวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2523อาการอาพาธของพระอาจารย์สามาทรุดหนักจนเดินไม่ไหวพระที่วัดต้องอุ้มท่านกลับที่พักตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นจนถึงวันรุ่งขึ้นอาการของโรคก็กำเริบเพราะท้องผูกมากการฉันอาหารและยาพอฉันได้บ้างแต่อาพาธมีแต่ทรุดลงเป็นลำดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเลยนำเอาน้ำเกลือมาถวายท่าน 1,000 ซีซี
ทำให้อาการอ่อนเพลียของท่านดีขึ้นบ้างสามารถพูดจาได้เสียงชัดเจนเหมือนเดิมท่านไม่ยอมฉันอยู่ในที่พำนักถึงจะอาพาธหนักท่านก็ให้คนพยุงมาที่ศาลาใหญ่เพื่อดูแลการขบฉันของพระเนรในวัดท่านมีความเป็นห่วงเรื่องความเป็นอยู่ของสานุศิษย์มากห่วงใยอยู่เสมอมันดูแลตรวจตราว่าภิกษุสามเณรมีอะไรขัดข้องในความเป็นอยู่และการขบฉันบ้างท่านมีเมตตาสูงต่อผู้อ่อนอาวุโสแม้แต่เด็กๆที่มาหาท่านท่านก็จะไปดูที่ตู้เก็บของว่าพอจะมีขนมอะไรแจกเด็กๆได้บ้างท่านก็จะหามาแจกให้เด็กๆเหล่านั้นได้กินกันตั้งแต่เดินไม่ได้นี้ท่านให้คนพยุงมาที่ศาลาใหญ่ทุกวันผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้มาให้น้ำเกลืออีกแต่อาการของท่านก็ไม่กระเตื้องขึ้นมีแต่ทรุดลงจนท่านออกปากว่าวันนี้เพลียมากกว่าแต่ก่อนมันจะตายเราก็จะลองตายดูเราไม่กลัวหรอกวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2523ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเลยได้ให้น้ำเกลือพระอาจารย์สามาอีก 2,500 ซีซีแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยศิษยานุศิษย์ได้อาราธนาท่านขึ้นพักบนศาลาใหญ่เพราะสถานที่กว้างขวางศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะได้เข้าเยี่ยมสะดวกวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2523ท่านเจ้าคุณเทพวราลังการหลวงปู่ศรีจันทร์วัดศรีสุทธาวาสได้มาเยี่ยมเป็นครั้งสุดท้ายและต่อมาเวลา1 ทุ่มวันเดียวกันนี้หลวงปู่คำดีประภาโสก็ได้มาเยี่ยมอีกโดยได้ให้สติว่าท่านสามาให้ยึดตัวผู้รู้ตัวเดียวนะพอตกดึกพระอาจารย์สามาอาการก็ยิ่งทรุดหนักท่านได้ถามขึ้นว่าวันนี้ตรงกับวันอะไรพระที่เฝ้าอุปถักนมัสการตอบว่าวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันเกิดของหลวงปู่ขอรับกระผมรุ่งเช้าวันอาทิตย์ต่อมาตรงกับวันเกิดของท่าน11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2523อาการของท่านก็เพียบหนักถึงเวลา11นาฬิกาก็พูดไม่ออกพอถึงเวลาเที่ยงอากาศร้อนจัดมากท่านเริ่มหายใจทางปากเมื่อถึงเวลา12นาฬิกา50นาทีลมหายใจของท่านก็หยุดทิ้งสังขารอำลาจากโลกนี้ไปทิ้งไว้แต่ความเศร้าโศกอาลัยของศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตามคติธรรมดาของปุถุชนชาวโลกที่ยังยึดมั่นอยู่ในโลกธรรม8ส่วนผู้แบกขันธ์5รูปนามซึ่งเป็นไฟท้องกองคือหลวงปู่สามานนั้นท่านสบายไปแล้วเพราะปล่อยวางขันธ์อันเป็นกองแห่งมหันตทุกข์ได้แล้วหลวงปู่สามาท่านเป็นพระป่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดชีวิตรวมอายุท่านได้76ปี50พรรษา